ฮัลโหลอัดแล้วใช่ไหมคะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นดนตรีกันนะคะเล่นเพลงที่น่าจะทำให้รู้จักเอิร์ธมากยิ่งขึ้นนะคะก็ซึ่งเพราะว่ามันเป็นเพลงเอิร์ธเองงงอ่ะทุกคนวันนี้มาเล่นเพลงค่ะ5เพลงที่จะทำให้แบบรู้จักก็คือเล่นเพลงตัวเองอะเนาะ5เพลงที่จะทำให้ทำยังไงค่ะวันนี้นะคะเอิร์ธก็อยากจะมาเล่นเพลง5เพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักเอิร์ธนะคะแล้วก็เราจะมารู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะเราจะเล่าถึงที่มาที่ไปของแต่ละเพลงที่ได้ปล่อยออกไปค่ะที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้กันเริ่มต้นจากเพลงแรกที่ปล่อยออกไปที่เป็นแบบชื่อเอิร์ธเลยนะคะก็จะเป็นเพลง UUU ค่ะเราจะมาเล่นนิดนึงก่อนเนาะแอมอ้าววอร์มเสียงจะคมตาแต่ฉันคงไม่อาจจะคมใจยังคิดถึงแค่เธออยู่เรื่อยไปจะฟื้นสักเท่าไหร่ใจยังหาไม่ค่อยอยู่หลับลงแต่ฉันคงไม่อาจจะหลีกหนียังฝันถึงแค่เธออยู่ทุกวินาทีจะหนีให้ไกลห่างแต่ใจไม่ฟังมันสักอย่างเลยเป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมาแล้วแบบใช้ชื่อตัวเองแล้วก็แบบว่า official คือแบบลงท้ายด้วยคำว่า official ในครั้งแรกค่ะก็เพลงนี้ความจริงเราไม่ได้แต่งเองนะคะแต่ว่าในเพลงเนี่ยก็จะแบบมีความเป็นตัวเองผ่านซาวต่างๆที่อยู่ในเพลงมากกว่าแบบเหมือน cover ก็มาสักพักนึงตั้งแต่แบบว่าอายุเด็กๆจนกระทั่งได้ออกซิงเกิลแรกก็คือผ่านมาแบบ 2-3 ปีเลยอะค่ะนอกจากที่ cover อะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดอยู่ว่าเอ้ยเราชอบอะไรเราอยากจะนำเสนอซาวแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นการหยิบเอานู่นเอานี่ของความขี้เล่นอยากจะทดลองอะไรเงี้ยมาใส่ในเพลงก็เลยเอาเสียงต่างๆที่ไม่ได้เป็นเสียงดนตรีด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นเสียงแบบเปิดสวิตช์ไฟหรือว่าเอาหมอนมาตบเล่นหรือว่าเอาสิ่งต่างๆที่แบบอยู่รอบๆตัวเอิร์ธในห้องนอนเอิร์ธเนี่ยมาลองทำให้กลายเป็นเสียงเพลงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าหาตัวเองเจอขึ้นนิดนึงว่าเออเราน่าจะเป็นคนที่ชอบทดลองแล้วก็ขี้เล่นค่ะแต่พูดได้หน้าตาจริงจังมากเลยนะเพลงที่สองซิงเกิลที่สองนี่เป็นแบบว่าการวางไทม์ไลน์ของน้องเอิร์ธถ้าเป็นแบบหนังสือประวัติศาสตร์ก็จะเป็นจุดเราอยากจะทำอะไรที่แบบเป็นตัวเราขึ้นไปอีกโดยการที่เราอยากจะแบบได้เขียนทำนองเองเพราะว่าคือเอิร์ธชอบแต่งเพลงอยู่แล้วคือเอิร์ธเป็นคนที่เหมือนทำอะไรก็ตามอะค่ะก็จะเหมือนกลับมาลงที่ดนตรีอะไรเงี้ยเราแบบตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบทะเลาะกับแม่หรือแบบว่ามีความเซ็งจากโรงเรียนหรือแบบสอบตกอะไรเงี้ยก็จะมาลงกับการอัดคลิปอะไรเงี้ยกลายเป็นไดอารี่ในชีวิตเหมือนกันว่าเราเป็นคนชอบแต่งเพลงนะถ้าเราจะปล่อยเพลงออกไปก็อยากให้มันมาจากตัวเราอยากให้ทำนองมันมาจากสิ่งที่เราคิดจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ว่าเอ้ยเราต้องแต่งเพลงเองแล้วล่ะมองทีมเพลงนี้ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นจากได้เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วก็ชอบไปทะเลแล้วเหมือนแบบเวลาไปทะเลอ่ะก็จะถ่ายรูปอันนี้มาบ่อยมากเป็นท้องฟ้าครึ่งหนึ่งทะเลครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็เหมือนเอามาให้พี่ๆที่ทำเพลงด้วยกันเนี้ยดูแล้วเขาก็เกิดไอเดียเลยว่าเออมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากเลยนะการที่มันเจอกันไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ติดกันแล้วมันเป็นสีเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันโรแมนติกเหลือเกินแบบเราจะต้องแบบแต่งเพลงให้กับภาพนี้แบบซีนที่เราชอบอันนี้อะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ Sky and Sea ค่ะอยากบอกเธอเมื่อไรที่จะเหงาไม่มีใครเธอจะยังมีฉันคอยอยู่ตรงนี้ไม่คลายเป็นดึงเราสะท้อนบนพื้นน้ำมองลงมาเมื่อใดก็เห็นฟ้าที่งดงามและจำไม่ได้เป็นคนที่เธอรักพอปล่อยเพลง Sky and Sea ไปแล้วเนี่ยมันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆอย่างเงี้ยจนแบบก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจเอิร์ธนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าได้ไปมีโอกาสได้ไปเรียนใช่ไหมคะที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่กับ Music Move Records ใช่ไหมคะก็ทำให้แบบมุมมองในการมองโลกของเรามันเปลี่ยนไปนิดนึงแหละบางทีเวลาเราเห็นบรรยากาศที่มันสวยๆอ่ะเห็นแสงสีเห็นความมืดเห็นไฟเห็นคนเดินพลุกพล่านอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ายิ่งเห็นอะไรที่มันโรแมนติกเท่าไหร่จริงรู้สึกว่าความโรแมนติกกับมันมาพร้อมกับความเศร้าอ่ะมันมาพร้อมกับความเหงามันมาพร้อมกับอากาศเย็นๆที่ทำให้เรารู้สึกแบบหนาวๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าคนที่ไม่ได้มีความสุขอ่ะจะยิ่งเศร้าแล้วก็เลยอยากจะแบบแต่งเพลงให้กับคนเศร้ามากกว่าก็เลยแบบอยากจะแต่งเพลงเศร้าให้กับบรรยากาศที่มันดีเหลือเกินAll I can say is ooh, 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 on this starry night. All I can say is ooh, ooh, oh, I'm longing for your eyes. Oh, how can เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากการทำดนตรียังไงเดียวเหมือนคือแบบว่าช่วงนั้นนะคะกำลังอินกับการแบบทำเพลงในคอมมากๆเลยค่ะแบบทำเดโมเก็บเอาไว้ในคอมแบบประมาณจำนวนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่เป็นหนึ่งในเดโมจากคอมเหล่านั้นอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่เออหาตัวเองในเรื่องของพาร์ทดนตรีมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจากที่ อย่างเพลงที่แล้วรู้สึกว่าการมองโลกของเราอะเราหาเจอแล้วว่าเราชอบมองโลกแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เอิร์ธพยายามหาตัวเองในพาร์ทของดนตรีว่าถ้าเป็นซาวด์ดนตรีล่ะถ้าเป็นแบบคอร์ดต่างๆหรือว่าอะไรที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวเอิร์ธผ่านทางเสียงดนตรีได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งทำคอมเรียงคอร์ดคีย์กลองอะไรเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำให้เกิดเดโมของเพลงนี้นี่คงไม่เป็นไรแต่ฉันไม่ได้มาพบเจอรูปที่เราถ่ายกันวันนั้นอะไรที่คิดมาลืมก็ย้อนว่ายังผูกพันนี่คงไม่เป็นไรแต่ฉันไม่ได้มาพบเจอข้อความที่เราเคยคุยกันจะนานแค่ไหนตอนในวันนี้กลับมาI'm not afraid to die.
นะคะเพลงที่5ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักเฮิร์ทมากขึ้นนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ภูมิใจมากที่สุดเพลงหนึ่งเหมือนกันเป็นเพลงแรกที่ได้โปรดิวซ์เองครั้งแรกแล้วก็เป็นเพลงแรกเหมือนกันที่มีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในเพลงของเอิร์ธอะไรเงี้ยคือมันเป็นเพลงแรกในหลายๆอย่างมากๆแล้วก็เป็นเพลงแรกที่เป็นแบบชื่อไทยด้วยชื่อภาษาไทยอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่ามันพิเศษแล้วก็เหมือนเป็นก้าวใหม่เป็นแบบหนังสือเล่มใหม่ของเอิร์ธเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยตื่นเต้นมากๆในการปล่อยออกไปค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะความคิดถึงของฉัน